พี่บูเล่าเบื้องหลังให้หน่อยได้จริงๆแล้วเบื้องหลังเล่มเนี้ยเดี๋ยวแล้วกันเยมาแล้วเอาแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณพีพีนุวิทย์เป็นไงบ้างครับโอ๊ะเน็ตค้างบอกแล้วว่าคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์เห็นไหมไม่มีใครเชื่อเป็นไงล่ะแต่ผมว่าโดยรวม EP นี้โอเคนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็ขอให้ทุกคนชอบเหมือนกันแล้วกันแต่บอกได้เลยว่าหลังจาก EP เนี้ยสไตล์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยสวัสดีครับเลิกกองเหรอครับผมได้ยินแล้วได้ยินแล้วเพิ่งเลิกกองคุณได้ยินผมแล้วใช่ไหมใช่เพิ่งเลิกกองฮะทำไมคุณอยู่บ้านแล้วคุณส่งแบดบอยอะไรส่งแบบส่งแบดแบดแบดบอยลงแบดนะคุณบูวิทนะส่งหล่อส่งหล่อโอ้ใครจะไปสู้นั่นล่ะได้แล้วเป็นยังไงครับก็คือ EP นะ EP 5ก็น่าจะผมมันเป็นไมโครเวฟอยู่แล้วไงคุณทำไมต้องมีต้องชาร์จไฟตลอดเวลาอืมเราเป็นไมโครเวฟแล้วกระแสไฟตลอดเวลานั่นนอนคือ4 EP แรก4คือ4 EP แรกมันแค่เกิดไงพอ4 EP แรกมันเกิดพอมา EP นี้เราเลยแบบว่าเป็นแบบเป็นปาล์มเต็มตัวไงความใช่มั้ยลงละลงละความเป็นปาล์มเต็มตัวแต่พุทธเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่ามาคุยเรื่องเบื้องหลังดีกว่าไหนดาบฟ้ามันยังไงนะคือจริงๆแล้วว่าผมรู้สึกว่าผมมาชอบ EP นี้เพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันเป็น EP ที่มีแบบมันครบรสอะครับคือรู้สึกว่ามันมีทั้งแบบดราม่ามีทั้งรักกันมีทั้งแบบว่าแอคชั่นอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนดูตั้งแต่วันแรกที่ออนแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยจะพูดถึงว่า EP 5มันก็จะเป็นฟีลแบบว่า on fire หน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าพูดถึงซีนดาดฟ้าก็ยังไงล่ะครับใช่เพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นคุณถ่ายอุปสรรคเยอะมากไงเหมือนเคยเล่าไปที่เล่าไปว่าแบบเสียงเยอะแต่บอกเลยนะพอมาถึงซีนที่ซีนจูบอ่ะพอมาถึงซีนนั้นปุ๊บอ่ะเหมือนแบบทุกอย่างมันเอื้อเสียงมันเงียบกริบเลยมันไม่มีอะไรเลยแบบเสียงมันเงียบกริบเลยดีนะตอนที่เราถ่ายซีนนั้นก็คือน้อยมากที่จะมีเสียงรบกวนเหมือนแบบว่ามันฟ้าเปิดใจอยากให้เราเล่นซีนนั้นน่ะแต่ว่าพอไม่มีเสียงพอไม่มีนู่นนี่นั่นมันทำให้แบบทุกอย่างมันโฟลว์อ่ะทุกอย่างมันดีอืมใช่จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคือ EP 5มันก็เป็นฟีลแบบเหมือนปามกับหนึ่งเดียวเขาได้แบบความรู้สึกมันก็ชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยรอดู EP 6 7 8ดีกว่ารอไปดูตอนอยู่ทะเลด้วยกันดีกว่านี่ผมบอกเลยว่าผมชอบที่สุดแล้วครับช่วงเวลาที่ตัวละครอยู่ที่ทะเลด้วยกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกที่สุดเหรอใช่เหรอโรแมนติกเป็นแบบเป็นเรื่องราวที่ทุกคนอาจจะไม่โรแมนติกก็ได้มั้งก็โรแมนติกทำไมมันอาจจะดราม่ากว่านี้ก็ได้ไงหรือมันอาจจะแบบอาจจะไปเที่ยวทะเลแต่ว่าอาจจะเป็นทะเลแดงอย่างเงี้ยเปล่าทะเลแดงไปเลือกไปเดินทะเลทรายเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้โถแก้คุณก็ไม่ได้แก้เลยคุณดูนะคุณบูวินนั่นแน่ก็จริงๆก็ไม่รู้หรอกก็รอรู้ดีกว่าว่ามันจะนี่ใกล้ถึงไหมนะครับบ้านยังก็ยังไม่กล้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณบูวินขอเวลาเพียงแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขอแวะคุยเลยเหรอคุยกับคุณนี่แหละใช่แวะคุยนี่แหละแป๊บเดียวโอเคแป๊บเดียวนะแต่ด้วยโปรวันนี้สนุกรู้สึกว่า
คือคืนนี้เป็น EP ที่สนุกที่สุดละตั้งแต่ใช่วันนี้ตั้งแต่ใช่วันที่สนุกนี้แล้วไอ้ใช่ใช่แล้วนี่การที่ชอบคือไอ้ซีนี่กับแม่อันนั้นรู้สึกว่าแบบเป็นการคำนวณที่แบบใช่เป็นการคำนวณที่รู้สึกว่าแม่คือแม่แบบแม่ซัพพอร์ตแล้วแม่พูดดีมากด้วยคือแบบหลายๆแบบหลายๆครั้งที่เห็นซีนคัมเอาท์อ่ะมันจะมีสองอย่างคือไม่ accept ไปเลยก็คือแบบไม่เอาไปเลยนึกออกใช่ปะแต่ว่าแบบจริงๆจริงๆนะคือยังไงจ๊ะจริงๆแล้วคือผมได้ดู EP 5ก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบซีนที่ตอนจบที่หลังจากที่คุณเสียใจเรื่องแม่ใช่ไหมที่แบบแม่โดนยิงอะไรเงี้ยผมรู้สึกซีนนั้นมันทัดใจมากเลยแบบเราดูรู้สึกว่าโหแบบกินใจอ่ะโหตับพังเลยอ่ะตับพังนั่นแหละครับตับพังเลยอ่ะโอ้ตายเศร้าไปนะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความเศร้าของมันยังมีเรื่องเศร้าที่เศร้าอย่างนี้ถูกปะล่ะในซีรีส์สิครับโหในชีวิตจริงผมมีอยู่ด้วยกันนานๆก่อนนะอย่าเพิ่งเศร้านะอย่าเพิ่งเศร้าแล้วหายไปไหนเอ้ยก็ผมจะบอกว่าผมจะมีความสุขที่มีคุณหนึ่งเดียวในชีวิตจริงนะฮะไม่ต้องอย่าให้ผมต้องพูดดีกว่าเก็บเป็นความลับไม่ต้องพูดไอ้เรื่องนี้พูดไม่ได้เรื่องนี้พูดไม่ได้นั่นแน่แล้วพรุ่งนี้มีงานปะพรุ่งนี้ไม่มีครับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนมีธุระนี่คุณเรียนใช่ไหมล่ะค่อยกลับมาอีกทีตอนนู่นเลยตอนเสาร์อาทิตย์อะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันจะเป็นได้เลยฮะมีคนบอกว่าอะไรวะ I don't know ไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเอ้าหลุดไปซะแล้วไม่เป็นไรสมองหลุดก็อยู่กับผมก่อนแล้วกันพี่ปอนได้ยินนัด2นัด EP ไหนหรอได้ยิน2นัด EP ไหนอ้าวไม่บอกสิบอกเดี๋ยวก็เป็นการสปอยไงคุณพูดว่า I love the way your fingers dance on the piano the way your voice walks into my ear ได้เวลาโปรโมทเพลงแล้วฟังเพลงกันยังเพื่อเธอแค่หนึ่งเดียวอะแต่นี้ล่าสุดมีเวอร์ชันในนี้ด้วยนะมีเวอร์ชันของที่เป็นเวอร์ชันที่มีโฟนมาลองด้วยก็เดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะเวอร์ชันนั้น I'm working hard with the encouragement of you guys coming to Japan ใช่ครับ We are going to Japan on the I can't remember it's at the end of the month so I hope to see you soon Hi hello อันยองสวัสดีครับปั่นอยู่ทุกวันจ้าอ่ะขอบคุณครับไหนคุณพี่ปอนหายไปไหนแล้วเนี่ยเน็ตค้างไปเลยโอ้โหมีคนถามว่าซีรีส์เรื่องต่อไปเรื่องอะไรจะเอาเรื่องต่อไปแล้วเหรอเรื่องนี้ยังไม่จบเลยนะเรื่องนี้ยังไม่ครึ่งทางเลยนะเร็วไปไหมเร็วไปไหมเดี๋ยวตอนนี้คุณปอนราวิทย์หายไปละน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเน็ตแล้วแหละผมว่านะอ่ะไม่เป็นไรอยู่กับผมไปก่อนแล้วกันแต่ผมว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้ผมไปฟัง Twitch Space มาอันนึงก็ที่เขารีแคปเรื่องเนี่ยแหละเรื่องเพื่อนาย EP 5เนี่ยแหละก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอว่าพอได้ฟังฟีดแบคแบบนี้ก็แบบมันก็ดีนะพอเห็นคนชอบสิ่งที่เราเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุมการแสดงเต็มที่ดังนั้นดีไม่ดีติมาเต็มที่เลยจะได้ปรับปรุงนะครับผมคุณหนูโหดไหม EP นี้อ้าว
อยากรู้ว่าโหดไม่โหดก็ต้องไปดูสิพี่บอยแต่บอกเลยไม่โหด EP นี้คุณหนูเขาเริ่มเปิดใจละถึงแม้ว่าการเปิดใจอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งดีเสมอและอาจจะถูกทำร้ายบ้างแต่ว่าคุณหนูก็เริ่มเปิดใจละอันนี้ไงพีพีนุลาวิทย์กลับมาแล้วเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาตามด้วยนะจ้าจ้าวัสดีผมบอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเน็ตผมคือเน็ตไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามสุดคนในการกลับมานะฮะเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเน็ตไม่ค่อยเอื้อไม่เป็นไรมองหน้าตัวอย่างนี้นี่เหมือนมาร์คพายเหมือนพี่มาร์คยิงเลยพี่มาร์คไหนเล่าต่อสิถึงไหนละตั้งไหนนะไอ้นะตายแล้วเน็ตผมว่าไงนะคุณภูวินเล่าต่อเล่าอะไรนะเออเน็ตบ้าเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันก็เลยถามอ๋อเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องนี้ไงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรวะคือตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องความจำครับคือเหมือนกับว่าเวลาเราพูดอะไรใช่ไหมนี่คุณอยู่ผมคุณก็น่าจะรู้ว่าเวลาผมคุยอะไรกับคุณอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆปุ๊บเหมือนผมผ่านไป2วีคผมก็จะมาถามคุณว่าเอ๊ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรไปนะลืมแล้วอะไรเงี้ยเออใช่ไหมคุณเอาแล้วหาเรื่องสุขภาพอีกแล้วไม่ได้แล้วเราอะคือหลังจากตอนนี้ที่โชคชะตาเรากลับมาดีร่างกายเราทำมาดีด้วยครับครับดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้นี่คุณอยู่ทุกเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ผมแบบสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีทำงานอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ด้วยกันตลอดช่วงนึงร่างกายกลับมาดีเถอะขอร้องเลยกลับมาดีเถอะไม่กลับมาดีแล้วตอนนี้แข็งแรงแล้วถ้าไม่แข็งแรงจะดูแลคุณหนึ่งได้ไงเออเอ้ยเนอะกลับมาดีก็กลับมาดีละแต่เดี๋ยวใช่ก็เดี๋ยวก็เนี้ยก็รอดู EP 6ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รอดูว่าคนดูจะชอบไหมโอ้ย EP 6มันเป็นช่วงเวลาที่แบบโรแมนติกมากผมว่านึกว่าเออคนดูทุกคนน่าจะชอบไหมนี่ก็คิดว่าคนดูทุกคนน่าจะชอบใช่ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าโรแมนติกเต็มสตรีมแล้วก็รอดูอะไรไม่ผมอาจจะพูดโกหกก็ได้เรื่องนี้มันโกหกหลายจุดเลยอ่ะเข้าใจปะต้องเป็นคนเล่นเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงโอเคงั้นฝากผมเห็นคนเดาใช่ฝากทุกคนด้วยเห็นอะไรคนเดาพอดนะผมเห็นคนเดาพอดนะผมไม่มีใครเดาถูกสักคนนะพูดเลยเหรอคุณก็เห็นเองใช่ไหมล่ะเขาเดาพอดไม่มีใครเดาถูกไม่มีใครเดาถูกก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่า EP 6จะออกมาเป็นยังไงใช่แต่ผมว่าตอนนี้พี่ขับกลับบ้านก่อนไหมผมก็ขับกลับบ้านก่อนแล้วก็สู้กับเน็ตตัวเองด้วยนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับได้ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดู EP 6ไว้เจอกันนะเจอกันนะจ๊ะกลับบ้านดีๆจ้าขอบคุณความภัยฝันดีนะจ๊ะไปถึงก็บอกได้เลย